สวัสดีครับพบกับพฤกษาอินดี้นะครับนี่ครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักกับต้นนี้นะครับนี่ไงนี่เก่งจริงครับผมก่อนหน้านี้นะครับพี่ก็เคยมี EP นะครับผมสอนวิธีการปลูกต้นเก่งจีนนะครับว่าปลูกยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมเทคนิควิธีการปลูกเก่งจีนยังไงให้ดูแบบเก๋ไก๋สวยๆแล้วแบบสาวเห็นแล้วสาวกรี๊ดเลยครับแม่แน่ใจกรี๊ดจริงๆเออไปเอามาดูสิครับผมกรี๊ดนี่ไม่ได้ว่าสวยนะครับกรี๊ดว่าโดนเหยียบเท้าครับผมเดี๋ยวจะมาดูเทคนิคกันนะครับว่าแต่มันปลูกง่ายนะหมอใช่ว่าปลูกยังไงแล้วให้มันสวยบางคนบอกอุ้ยพี่หนูปลูกแล้วมันแตกยอดแล้วมันก็เป็นโดดๆเด่นๆไม่เห็นสวยงามเลยลองให้มันห้อยพยายามใช่เดี๋ยววันนี้จะไปดูกันนะครับว่าข้างนอกผมปลูกยังไงไปชมกันครับโอเคครับเป็นนี่เป็นทีมด้วยกันนะนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะครับในการที่เราจะตกแต่งเก่งจีนของเรานะครับเริ่มแรกนะครับตัวหลักนะครับก็จะมีอันนี้นะครับเก่งจีนครับน้องเก่งจีนนะครับแล้วก็ตะขอรูปตัวเอ็ดนะครับหาซื้อได้ที่ทุกอย่าง20นะครับแล้วก็จะขาดไม่ได้เลยครับไอเดียเก๋ๆสวยๆแบบนี้นะครับก็คือกระถางแขวนครับอันนี้ก็ทุกอย่าง20เหมือนกันนะครับวันนี้พี่จะเลือกใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์แบบนี้นะครับรองก้นก็คือหินภูเขาไฟนะครับแล้วก็ดินร่วนครับผมปกติ EP นี้บอกเลยนะครับเอาใจสายสวยนะครับสวย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 โอเคอันนี้นะครับอันนี้ก็คือห้อยนะครับแบบห้อยแล้วคือเตรียมกระถางก่อนนะครับ EP นี้จะแบบทุ่งลาเวนเดอร์ต้องเข้านะครับที่เราจะแบบออกมอมแมมนะครับวันนี้เราจะมาแบบสายแบบน่ารักนิดนึงเอาใจสาวๆนะครับใส่ไปเลยครับลองกระถางนะครับด้วยอันนี้หินภูเขาไฟครับจะลองดูดออกลองไปหล่นไปนะเอาไปลูกหนูไม่หล่นหรอกจะลองคนด้วยหินภูเขาไฟนะครับป้องกันความชื้นนะเพราะว่าเก่งจีนนะครับเป็นต้นไม้นะครับที่ไม่ชอบความชื้นมากนะครับก็คือจัดอยู่ในตระกูลแคคตัสเหมือนกันน้ำจะชอบแดดร่มลำไรนะครับแนะนำให้เลี้ยงมุมที่มีแดดช่วงเช้านะครับประมาณตั้งแต่6โมงจะถึง8 9โมงประมาณนี้ครับโดนแดดมากเกินไปนะครับก็จะทำให้เก่งจีนของเรานะครับมีลักษณะรีบนะครับแล้วก็ไหม้นะครับแห้งตายแต่ถ้าเราลดน้ำมากเกินไปก็จะทำให้เก่งจีนของเรานะครับเน่าตายจากการลองก้นเสร็จนะครับด้วยหินภูเขาไฟก็เติมดินนะครับดินร่วนปกติที่จะใส่ปุ๋ยที่จะใส่ปุ๋ย16 16เข้าไปนะครับผมนี่ปุ๋ย16 16เข้าไปหน่อยนึงนะครับบนหลุมต้นไม้นะครับไม่ต้องใส่เยอะมากเดี๋ยวน้องชอบได้จากนั้นนะครับเทคนิควิธีการทำให้น้องย้อยระยะสวยๆนะครับก็คือถ้าเราปกติอะเวลาเราไปซื้อเก่งจีนนะครับที่จตุจักรหรือที่อื่นนะครับเขาจะปักออกมาอย่างเงี้ยเวลาลากน้องเขางอกมานะครับลำเขาก็จะตรงอย่างเงี้ยครับผมซึ่งใช้เวลาระยะเวลานานนะครับกว่าเขาจะโค้งลงมาวิธีทำให้น้องโค้งนะครับเราวางเป็น45องศาเลยครับประมาณนี้อยากให้น้องโค้งไปทางไหนวางไปทางนั้นเลยจ้าพี่อยากให้น้องโค้งมาอย่างนี้พี่ก็วางไปเลยกดลงไปนิดนึงประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอยากให้น้องโค้งมาย่อยๆแล้วก็วางออกไปเราก็เลือกมุมวางดีๆนะครับอันนี้กระถางมันจะเล็กนิดนึงมันก็เลยวางไม่ค่อยถนัดกระถางใบใหญ่มันก็จะวางได้เยอะนะครับเวลาห้อยแล้วน้องเขาจะย้อยๆลงมาเหมือนผมอะลักษณะเหมือนมีผมอะเนาะนางคือก็เหมือนนางมีผมนะครับอย่างนั้นก็เติมดินลงไปนะครับนี่ครับผมพี่ได้ทำการจัดวางเก่งจีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นโรยหินหน้าดินครับเพื่อให้มันมีน้ำหนักนิดนึงนะครับน้องจะได้ไม่หลุดออกนะครับระหว่างรอลากงอกนะครับ
พราะช่วงนี้รากยังไม่งอกโอกาสที่จะหลุดออกจากกระถางก็สูงมากเพราะว่าเราวางในแนวลักษณะ45องศาครับดังนั้นเราเติมหินหน้าดินไปเลยนอกจากจะช่วยให้พยุงดินทำให้ดินมีน้ำหนักนะครับก็คือตกแต่งแคทพัทของเราให้สวยงามครับเวลาเรารดน้ำนะครับก็ดินก็จะไม่สูดออกมาเยอะด้วยครับเขาเรียกว่าเป็นวิธีรักษาหน้าดินครับประมาณนี้นะค่อยๆทำนะครับใจเย็นๆอยากได้ของสวยๆงามๆก็ต้องใจเย็นๆนะครับน่าเสร็จแล้วครับน้องเจ๋งจริงแล้วก็ออกมาเจ๋งจริงๆเลยนะครับนะครับโอเคนะครับใช่ไหมนี่ประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วครับแล้วทีนี้เราก็ไปหาที่ห้อยได้เลยครับโอเคไปเลยไปครับน่ารักตะมุตะมิเอียดครับผมนี่ออกมาข้างหน้าแล้วนะครับผมพาเพื่อนๆมาชมต้นเก่งจริงครับนี่ครับผมเห็นไหมครับนี่คือเทคนิควิธีการเลี้ยงเก่งจีนนะครับให้มันดูแบบสวยแล้วก็ไก่นะครับก็คือเวลาเราซื้อเก่งจีนนะครับแบบนี้นะครับครั้งแรกเราชำมันนะครับก็คือใส่ในกระถางแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาชำแรกๆนะครับผมแล้วก็เอาน้องนะครับปักลงไปในดินนะครับแล้วก็เลี้ยงในที่ที่แดดไม่แรงมากก่อนนะครับพอน้องเขาเริ่มออกรากออกแตกยอดแตกกิ่งใหม่นะครับเพื่อนๆก็หากระถางแฝดนะครับจะหากระถางแฝดแบบพี่ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าไม่มีกระถางแฝดนะพี่ทำไงนี่ก็ปลูกตามอย่างนี้เลยครับกระถางวางปกติก็ได้แล้วก็เอามาห้อยให้น้องเขานะครับย้อยลงมาแบบนี้เห็นไหมมันก็จะสวยๆประมาณนี้ครับต้นเก่งจีนนะครับพอเราเลี้ยงให้มันห้อยระยะแบบนี้นะครับมันจะลักษณะคล้ายๆกับต้นนี้ครับพญานาคราชนะครับเทคนิควิธีการจะเลี้ยงพญานาคราชให้สวยแล้วก็กอใหญ่แล้วก็เป็นสีแดงอย่างนี้นะครับก็คือการใส่ผงชูรสแล้วก็ M150ลงไปนะครับจะกระตุ้นให้น้องเขามีใบที่แดงขึ้นนะครับพยายามออกแดดเยอะๆนะครับเพราะถ้าเกิดอยู่ในที่ร่มใบจะเป็นสีเขียวเห็นไหมครับแล้วพี่ก็จะมีอีกกอหนึ่งครับ3กอเลยดีกว่านะกระถางใหญ่ๆต้นโชว์หน้าบ้านนะครับพี่ก็จะทำการปลูกเนี่ยครับเก่งจีนนะครับง่ายๆนะครับก็คือทำลงไปในดินขอบๆของกระถางนะครับแล้วพอน้องเขาแตกยอดโตขึ้นมานะครับเขาก็จะย้อยในลักษณะแบบนี้เลยครับเห็นไหมสวยเนอะสวยไหมล่ะเก๋ไหมล่ะครับผมเวลาเราไปซื้อนะครับเราเรียกว่าเก่งจีนนะครับแต่พอเราเลี้ยงแล้วสวยแบบนี้นะครับใครมาถามพี่ก็จะบอกว่าต้นเจ๋งจริงครับผมต้นเจ๋งจริงนะครับเห็นไหมมันจะดูดีมีสไตล์เป็นของตัวเองอะครับนอกจากจะสวยแล้วนะครับมันก็ยังจะช่วยปกป้องหน้าดินนะครับเวลาเรารดน้ำนะครับปกติอะดินมันจะย้อยลงมาหมดเลยเนี่ยมันจะทิ้งระเนระนาดไปเลยแต่พอเราเริ่มเอาเก่งจีนแล้วก็พี่จะมีแซมด้วยนี้นะครับคุณนายตื่นสายอะไรประมาณนี้มันก็จะช่วยรักษาหน้าดินนะครับไม่ให้พวกดินนะครับหล่นลงไปในพื้นแล้วก็วิตามินในดินอะไรก็จะได้อยู่กับดินตลอดไปนะครับเห็นไหมครับผมนี่นะครับอย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับอันนี้พี่ก็มีขายอยู่นะครับใครสนใจก็ลองทักมานะครับพี่เริ่มต้นที่กระถางละ40บาทเท่านั้นนะครับก็จะมีประมาณ 3-4 หน่อนะครับยังไงก็มาทักกันดูได้นะครับหรือจะไปหาซื้อที่แถวสวนจตุจักรก็ได้นะครับเลี้ยงง่ายอยู่นะครับเนี่ยน้องก็จะมีลักษณะอย่างนี้ฮะเริ่มยาวเริ่มไหนอันนี้ก็มีนะระหว่างลำเขาก็จะมีแตกหน่อนะแตกกิ่งออกมาของพี่ที่พี่เลี้ยงนะครับจะเป็นเดี๋ยวให้ดูสวยไหมดอกจะเป็นเหมือนสีแดงครับเลือดหนูเลือดนกแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนกำมะหยี่ครับน้องก็จะสีสวยมากครับแดงกำมะหยี่ที่พี่ชอบมากเลยครับย้อยระยะสวยงามข้างบนก็มีนะครับนี่ครับแคทตัสทุกต้นส่วนใหญ่จะมีดอกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลี้ยงแล้วก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแล้วก็โดนแดดเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าได้แดดที่สมบูรณ์แล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใส่ปุ๋ยให้เขาก็
น้องเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีครับก็จะออกดอกให้เราเห็นแบบนี้โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการปลูกเก่งจีนให้สวยๆนะครับแล้วก็ดูดีมีสไตล์นะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาปลูกดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับบ๊ายบายครับปรึกษาอินดี้นะครับ